วันนี้จะมาสอนเรื่องสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือสามเหลี่ยมนะครับนั้นเราจะมาดูว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็สูตรการหาพื้นที่เส้นรอบรูปนะครับและคุณสมบัติของสามเหลี่ยมเนี่ยที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับนะสามเหลี่ยมรูปแรกเนี่ยนะครับจะมีมุมเท่ากันแล้วก็มีด้านเท่ากันนะครับมุมเท่ากัน3มุมและด้านก็เท่ากัน3ด้านนะฮะสามเหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่านะครับการหาพื้นที่นะครับเราก็หาได้จากสูตรนะครับรูท3ส่วน4นะครับคูณกับด้านยกกำลังสองนะครับสามเหลี่ยมประเภทที่สองนะก็เป็นสามเหลี่ยมนะที่มีด้านเท่ากันนะครับสองด้านนะครับเมื่อเราลากจากจุดย่อลงมานะครับจะแบ่งครึ่งฐานเท่ากันนะครับแล้วก็ตั้งฉากนะนะครับสามเหลี่ยมประเภทนี้จะมีมุมที่ฐานเท่ากันนะครับนะมุมที่ฐานเท่ากันนะครับมีด้านเท่ากันนะครับ1คู่เราเรียกอันนี้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วสูตรหาพื้นที่นะครับก็เหมือนสามเหลี่ยมทั่วไปฮะเส้น1ส่วน2คูณฐานฐานในที่นี้ก็คือ A คูณสูงคือ H นะครับสามเหลี่ยมประเภทที่3ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับที่มีมุมฉาก1มุมนะครับสามเหลี่ยมประเภทนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะพบว่าถ้าฝั่งนี้เป็นฐานฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับเราจะพบว่าฐานจะตั้งฉากกับศูนย์สูตรการหาพื้นที่ก็1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับสามเหลี่ยมประเภทต่อไปก็คือสามเหลี่ยมที่มีลักษณะสามเหลี่ยมที่มีลักษณะมีมุมป้านนะมันสามเหลี่ยมประเภทนี้เราก็ชื่อว่าสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับถ้าผมให้นี่ยาว A นะครับฝั่งนี้ยาว B นะฝั่งนี้ยาว C นะจุดที่ลากจากมุมมาตั้งฉากตรงนี้เราใช้ว่า D นะสามเหลี่ยมมุมป้านนี่ก็จะมีสูตรการคำนวณหาพื้นที่คือ1ส่วน2คูณฐานฐานในที่นี้ก็คือ A นะครับส่วนสูงสูงของมันก็คือส่วนที่ตั้งฉากกับฐานสูงมันคือ D นะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมใดๆรูปสามเหลี่ยมใดๆคือสามเหลี่ยมที่ไม่เข้าข่ายนะครับสามเหลี่ยมข้างต้นนี้มีความยาว ABCไม่เท่ากันนะครับแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันนะเราเรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆหรือเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าสามเหลี่ยมใดๆก็ได้นะครับสูตรการหาพื้นที่เราก็ใช้สูตรนะอย่างนี้นะครับก็คือ square root s คูณ s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบ c นะครับโดยที่ s เนี่ยเท่ากับ a บวก b บวก c หารด้วย2อันนี้คือสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมใดส่วนเส้นรอบรูปนะเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ a บวกกันนะครับเห็นไหม a บวกกัน3ครั้งก็ได้
3คูณ a เส้นรอบรูปของนี้จะกลายเป็น a บวกกับ b บวกกับ b นะก็จะกลายเป็น a บวกกับ2คูณ b นะส่วนรูปนี้ก็จะกลายเป็น a บวก b บวก c นะครับส่วนรูปนี้จะกลายเป็น a บวก b บวก c เช่นกันนะครับส่วนรูปนี้ก็จะกลายเป็น a บวก b บวก c เช่นกันนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของสามเหลี่ยมนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของสามเหลี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมในนี้นะครับจะไม่ว่าจะรูปใดเนี่ยเราจะพบว่ามุมภายในนะครับสามเหลี่ยมรวมกันนะครับจะได้เท่ากับ180องศาเสมอนะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมนะกฎของสามเหลี่ยมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังจำไม่ได้นะครับทำความเข้าใจจากรูปนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สนใจก็สมัครนะ subscribe นะครับก็เรื่องสามเหลี่ยมมีเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ